เรามาแชร์ประสบการณ์ครับผ่านกล้อง EOS R ของเราหน่อยดีกว่าครับนี่ฮัลโหลมีใครโทรมาครับฮัลโหลได้ยินไหมคะก็อันนี้เหรอคะอันนี้เนี่ยใช้85เลนปกติที่มีอยู่กับเมาส์เลนครับก็คือตอนแรกก็เราก็ลองของกล้องเนาะจริงๆเขาให้ทั้ง50ทั้ง28 70มาแต่พี่ใช้85ของตัวเองเบาๆไม่มีอ๋อ85 14ใช่ค่ะ 1.2 1.2 ใช่ก็เปิดสุดจะบอกว่า85 1.2 บวกกับมาร์คอะแดปเตอร์ของ Canon ตัวใหม่นะครับโอ้โหสุดยอดมันโฟกัสมี Canon user ตรงนี้บ้างไหมครับทุกคนทุกคนนะครับเมาจะบอกว่าตัวนั้นถ้าท่านคนไหนที่ยังไม่ได้ขายทิ้งตอนที่ซื้อ 1.4 แล้วก็โอ้โหจะแฮปปี้มากมันจะเริ่มพูดเข้าพูดออกครับโฟกัสนี่ทันทีเลยแตะปุ๊บติ๊กเลยติ๊กทันทีแล้วก็มันรู้สึกเหมือนโคขึ้นใช่คือปัญหาของ85ก็คือมันบึ้มใช่ไหมคะใช่คือปกติมันจะบอกบึ้มไปบึ้มมาอันนี้เราก็ลองเลยค่ะลองกดแล้วก็คือตอนเวิร์กช็อปก็ใช้ภาพนี้คือปัญหาของคนถ่ายเวดดิ้งผ่านเวลแล้วมันก็จะชัดตรงเวลตลอดเวลาที่เวลเนี่ยแหละไม่ว่าเวลจะกระพือหรือเราโฟกัสมืออะไรก็ตามมันก็จะมาตกที่เวลแล้วเราจะเคาะในใจกูจะถ่ายคนเล่นใครเอาอย่างให้ตาชัดทำไมมันไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตั้งโหมด eye detection แล้วก็กดคือพี่แซมเสริมหน่อยว่าเฮ้ยมันจับได้ยังทะลุเลยเหรอทะลุสักเจ๊กได้เหรอกลับไปตรงที่พี่หวีบอกเมื่อกี้ก่อน85 fm ของ Canon นะครับของพวกเราเองเลยว่า portrait lens ครับโดยเฉพาะมันเกิดมาเพื่อการถ่าย portrait โดยเฉพาะนี่หลายๆคนก็มีความสับสนนิดนึงว่าเอ๊ะไอ้ที่พูดไปพูดมาพูดไปมาตัวแรกเนี่ยนะครับที่เป็นเนี่ยมันมีวิธีแก้มันไม่ใช่ limitation หรืออะไรนะครับเพราะว่ามันเลนส์มันมีขนาดใหญ่มากเพราะนั้นเลนส์จะมี sensitivity สูงมากมันจะคุณโฟกัสจมูกบางทีมันหลุดมาตรงนี้คุณโฟกัสตาหลุดมาจมูกฉะนั้นในกล้องของพวกคุณจะมี AF micro adjustment อันนั้นแหละครับดีไซน์มาเพื่อสถานการณ์นี้โดยเฉพาะให้กับเลนส์ตัวนี้ใช่ทีนี้พอมาเป็น generation ใหม่ของ USR อย่างที่ผมอธิบายว่ามันนอกจากจะ face detect แล้วเนี่ยมันก็ eye detect ได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่วื้นไปวื้นมาตรงนี้ก็จะถูกลดลงด้วยเทคโนโลยีที่มันออกมานี่แหละครับครับนี่คือ85แล้วก็ทำงานบนโลกของ85ครับครับหน้าเนี่ยก็ช่วยได้เยอะค่ะเพราะเราหันตาไม่ดีเริ่มใส่แว่นเราเหมือนกันอันนี้ก็จะมีโปรโมทแสงสวยนะฮะใช่ค่ะนี่ก็เป็นแบบจังหวะคือก่อนหน้านี้ให้เขาให้น้องเขาเต้นไปเต้นมานี่แหละเทสเสร็จพอเห็นกำแพงไปยืนตรงนั้นแล้วก็ถ่ายขยันแล้วก็ดูว่าผิวคือจริงๆแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกให้มันสวยดีแล้วเข้าไปแล้วก็ดูว่าผิวในแชโดว์กับเวลาไล่โทนโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะครับนี่อันนี้ใช้แต่5เหมือนกันอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะ50โอ้อันนี้คมมากอันนี้ก็เป็นเรื่องผิวพวกอันนี้คือไม่ได้ปรับอะไรเลยอันนี้คือสดๆเลยกดหลังกล้องปุ๊บดึงไฟออกมาเพราะเราจะดูคุณภาพของไฟกับกล้องครับนี่ก็คมมากค่ะคมมากนะครับเป็นเรื่องของผิวนี่อันนี้จอไม่ชัดเลยพอดีเป็นไฟเต็มเป็ดก็เลยสูงเข้าไปแบบโอเคอันนี้จริงๆแล้ววันนี้ถ่ายมีทั้งถ่าย under over คือเทสเหมือนเทสลองเทสฟรีมาไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ดูจังหวะว่าสมมติเราถ่ายปกติข้อผิดพลาดของการถ่ายย้อนแสงคือว่าแสงผิดครับขึ้นมามันจะมืดใช่ซึ่งหลายๆคนก็จะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นช่างภาพโปรเฟชชั่นอลบางทีมันก็ต้องพลาดกันบ้างไม่ต้องพลาดกันบ้างถูกไหมคะเพราะว่าแสงลืมชดเชยแสงอะไรนะคะครับคือรูปนี้จริงๆแล้วจริงๆเราคือหน้ามืดแล้วแต่มันดึงขึ้นเพราะข้างหลังน่าจะแบบโอเวอร์มากๆก็เป็นย้อนแสงแบบแสงหน้าต่างก็นั่งอยู่ตรงย้อนแสงเลยครับแล้วก็ถ่ายโฟกัสที่ตาเนี่ยแหละแล้วก็ลองดึงขึ้นแล้วก็จะดูที่ไหล่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูในคอมแล้วเปิดไฮไลท์เลยครับดูว่าผิวอยู่ไหมคือผิวยังอยู่ครบในขณะที่ดึงขึ้นมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแขนจะหายไปแล้วใช่ครับโอ้อันนี้ก็สกินโทนแบบใช่อันนี้ใช้24/5ตัวคิดที่มากับกล้องนะคะ
ก็จริงๆถ่ายงานอยู่แล้วก็วางกล้องที่ถ่ายแล้วก็มาถ่ายรูปนี้บอกเดี๋ยวขอลองเทสหน่อยว่าผิวโอเคไหมแต่เป็นแสงธรรมชาติเนาะก็พอดีเห็นผิวน้องเขาเป็นกากๆใช่ก็เลยแบบลองถ่ายดูน่าจะสวยดีสวยมากครับหน้าตาก็โคมถ้าสังเกตโฟกัสคือตาชัดแล้วก็อีกนิดนึงก็ไปแล้วเนาะใช่ใช่แล้วแบบเฮ้ยคือดีคืออย่างน้อยแบบข้อผิดพลาดในงานเราอ่ะมันลดลงแน่นอนเรามั่นใจในโฟกัสมากขึ้นครับก็ลดเวลาในการแบบเซตอุปกรณ์ไปคิดคอนเทนต์ได้คิดมุมมองใหม่ๆได้ง่ายขึ้นเราสามารถคว้ากล้องขึ้นมากดถ่ายแล้วปุ๊บอ่านเสร็จปั๊บเปลี่ยนชุดครับโอ้ยมันก็จะเร็วมากคุณไหมคะก็เช่นเดียวกันก็คือรูปเมื่อกี้แหละจะให้ผมโพสไปโพสมาทั้ง3ท่านเนี่ยได้ใช้ตัวกล้องแคนนอนในกับ USR ของเรานะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันที่เป็นคัสตอมฟังก์ชันนะฮะได้ลองใช้ได้เซตในแบบของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันอาจจะมีวงแหวนนะทั้งข้างนอกข้างหน้าข้างในอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่แพรเองได้ลองเล่นหรือเปล่าหรือยังเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนข้างหน้าเป็นแบบว่าชัตเตอร์สปีดแล้วก็เป็นเอฟสต็อกแล้วก็ไอ้ตรงทัชบาร์เป็น ISO ครับก็คือให้อยู่แค่ในสามอย่างอยู่ตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันให้เราทำงานได้เร็วขึ้นไหมกว่ากล้องแคนนอนตัวเก่าของเราพอกันเลยนะคือความจริงแล้วรู้สึกว่าเอสเราทำงานเร็วครับเร็วแต่ว่าอันเนี้ยคือก็มีความกังวลตอนแรกว่าแบบเฮ้ยมันจะช้าไหมเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นดิจิตอลอ่ะก็เลยแต่ว่ามันก็ไม่ช้าก็ได้เลยพี่เดี่ยวแล้วครับได้คอสต์ฟังก์ชันเด่นไหมก็ตั้งค่ะก็เขาแบบอาจจะเป็นแบบสไตล์ไม่ต้องใส่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับคือเอาถนัดอย่างนั้นใช่คือถ้าไอ้ตรงแหวนมันไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันไกลเนาะเวลาลองขยับลองถือไม่ถนัดเราจะประคองเลนแล้วก็ลองดูแล้วยังไม่ค่อยถนัดแต่ว่าไอ้ตัวโฟกัสที่เอานิ้วจิ้มเลื่อนตามค่ะก็ถือว่าโอเคเลยเพราะบางทีแบบเราหมุนปุ่มแล้วมันไม่ทันเราก็ใช้นิ้วจิ้มตรงที่เราตามเราจะโฟกัสมันก็จะได้เลยอีกอย่างก็คือเรื่องวิดีโอซึ่งเป็นคนที่ไม่ถนัดถ่ายวิดีโอเลยเออแชร์ฟังหน่อยไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้องที่อยู่ใช้ 5D มาทีแล้วบางงานก็ต้องใช้อ่ะพี่เหมียวผ่านกดวิดีโอไปด้วยอันนี้ตายแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาอันนี้มาแล้วลองดูว่าเราสลับถ่ายภาพนิ่งแล้วกดวิดีโอไปด้วยมันโอเคไหมครับมันก็โอเคแล้วไอ้ตัวเฟซดีเทคที่ตามมันก็ช่วยเราได้เยอะมากซึ่งแบบโหดีจังถ้ามีตัวนี้ก็คงทำงานได้มากขึ้นเลยแต่ว่าเหนื่อยลงด้วยใช่ในฐานะบิ๊กอินเนอร์ของวิดีโอนะคะคือแบบคนหลายท่านอาจจะแบบเฮ้ยมันก็ธรรมดานะอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของเราอย่างเช่นอย่างพวกเนี้ยมันใช้งานได้จริงแล้วในกรณีที่เราไม่เป็นเลยหรือเราจำเป็นต้องใช้ครับเรามาใช้ฟังก์ชันนี้มันก็สะดวกแค่กดปุ่มเดียวหรือถ้าคนที่ถ่ายเป็นแล้วเขาตั้งคอสตอมฟังก์ชันวิดีโอไว้เราก็มีปุ่มกดอินโฟใช่ไหมคะพี่แซมกดอินโฟแล้วก็กดมันก็สามารถทำงานได้เลยสวิตช์ได้สวิตช์ได้ทันทีไม่ต้องไปเลือกโหมดวิดีโอใช่สวิตช์ได้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณเข้าไปตั้งค่าวิดีโอก็คุณอยากได้สปีดเท่านี้อะไรมันก็จะอยู่ล็อกไว้ในฟังก์ชันนั้นพี่บีนะครับได้แบบลองคอสตอมในแบบใช้งานตัวเองไหมไม่เหลือสเปคโรงงานเลยครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างที่เราถนัดแล้วก็หยิบใกล้มือเราที่สุดเวลาเราทำงานแล้วผมเชื่อว่าท่านที่เป็นช่างภาพที่มาจากฟรีเหมือนผมเนี่ยจะแฮปปี้กับคอนโทรลบนเลนมากโอ้โหสุดยอดผมตั้งมันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเราจะเร็วมากกับการเปลี่ยนแอปพลิเคชันของเราถ้าไม่ถึงมือแบบฟรีเลยอย่างพี่บีเองได้ลองถ่ายในสภาพแสงที่เป็นโลไลท์แล้วก็ลองดัดไอโซสุดไปฮะแล้วก็ลองดูว่าคนมองมันเป็นยังไงเนี่ยส่วนมากผมนอนก่อนครับผมยังไม่เคยถ่ายโลไลท์ได้ลองถ่ายละครมาก็เหนื่อยครับยังครับยังไม่ลองแต่ดูภาพของน้องแล้วอยากไปถ่ายบ้างแต่ละเป็นงานที่เราทดลองใช่ครับพี่แซมครับสำหรับกล้อง Canon EOS R ครับในคอนเซ็ปต์สำหรับคนที่ออกมาถ่ายพอร์เทรตถ่ายแฟชั่นทางนี้เนี่ยมันซัพพอร์ตยังไงบ้างคือเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยจะมี2ฟังก์ชันครับ2ฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวกล้องในตระกูล EOS ที่พวกเราทุกคนเคยใช้ครับอันที่หนึ่งคือคอนโทรลลิงด้านหน้านะครับตรงที่เป็นวงแหวนสีแดงนี่แหละครับคอนโทรลลิงนะครับ
อันที่สองคือมัลติฟังชั่นบาร์ทั้งสองอันเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าตามวัตถุประสงค์ของช่างภาพเหมือนกับที่พี่บีปรับครับเช่นบางคนอยากให้ความทนลิงเป็นตัวเปลี่ยนอัพเทชเชอร์ AV TV ISO ไวท์บาร์กอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นด้านหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่ช่างภาพทำงานแล้วมองในวิวไฟเดอร์คุณสามารถทำงานได้ในมือซ้ายโดยใช้คอนโทรลลิงเป็นตัวปรับเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆที่คุณต้องการแล้วก็มือขวาก็ใช้มัลติฟังก์ชันบาร์เป็นตัวปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันทั้งหมดนี่ก็ประมาณ40อัตราฟังก์ชันโอ้โหเพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้ตัวมัลติฟังก์ชันบาร์ผมลองมาหมดทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าการตั้ง ISO ดีที่สุดสำหรับเขาเพราะเราจะเอาให้มันลงมาหรือขึ้นไปเดียวนั้นเลยนะที่เรากำลังมองsubject ของเรามองภาพของเราจะรวดเร็วด้วยใช่ง่ายเลยไม่ต้องไปนั่งกดข้างล่างอีกทีครับบางทีเราต้องเอาตับมันก็ไม่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยแปลว่ากล้อง USR เนี่ยมันดีไซน์สำหรับช่างภาพคนนี้คนนี้คนนี้โดยที่คุณสามารถปรับ custom function หรือ custom function ให้เข้ากับลักษณะการคุณก็ยังย้ำอยู่นะครับแล้วก็มันของใครของมันนะครับแล้วก็อย่างนึงที่คนถามเยอะมากตอนที่เราลงไปรอบแรกก็เรื่องของ EVF กล้องนี้มันเป็น EVF นะครับเป็น Electronic Viewfinder ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างไฟล์ D Mark IV ที่ทั้ง3ท่านใช้เนี่ยมันเป็นออปติกมันเป็นระบบที่มองผ่านชิ้นกระจกจริงๆครับก็จะมีคนถามว่าพี่มันเรียลไทม์ป่ะเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ก็คือเราถ่ายภาพกีฬาภาพความเร็วสูงครับปรากฏว่าแหลกทางที่เกิดขึ้นทางแหลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างครับนะครับอันนี้ที่ผมชอบมากแม้แต่ว่ากล้องของ Canon เองตระกูลก่อนอันนี้ก็ยังมีความเหลื่อมหรือความแตกต่างระหว่าง LCD ครับพี่กับช่องมองแต่สังเกตที่ใช้ M มาหลายตัวเนาะช่องมองจะรู้สึกมันคอนทราสต์มันเข้มขึ้นที่ผมอยากได้เพิ่มนะพี่แซมครับคืออาจจะมีแบบปุ่มที่ลดความเซนซิทีฟของช่อง EVF เนี่ยเพราะบางทีแบบมันจะเปลี่ยนจากจอไป EVF เร็วมากแต่ตรงนี้ถ้าเกิดมีในเมนูลดมีไหมครับมีครับมีเหรอครับมีเดี๋ยวผมปรับให้ด้วยโอเคเดี๋ยวดูนะครับ LCD EVF ปรับได้หมดเลยครับสกีคือมูดอัดโทนของเขาครับปรับได้หมดปรับได้หมดเลยครับมีทั้งแบบปรับแล้วมีเอฟเฟกต์กับภาพปรับแล้วไม่มีเอฟเฟกต์กับภาพก็มีครับนะครับพอ EVF มันมีความใกล้เคียงกับออปติกคือช่องมองปกติแล้วเนี่ยทำให้ช่างภาพทำงานง่ายขึ้นใช่แล้วมันไปทำให้งานกีฬาเวลาเราคอนเทนิวเหมือนภาพตัวอย่างที่กินที่ถ่ายมือแคนนอนนั่นครับรื้อเนี่ยกดลากมาเลยนั้นใกล้เคียงกันมากจอไม่กระโดดความเข้มในแอปใน EVF กับ LCD ใกล้เคียงกันมากอันนี้เป็นหนึ่งที่ทำให้ช่างภาพทำงานได้สะดวกขึ้นครับน่าจะตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะอีกหนึ่งฟังก์ชันนะที่เหมียวน่าจะชอบก็คือเราต้องไฮเดทแล้วบางครั้งเราไม่สามารถเอาสายตาเราเนี่ยออกมาจากช่องมองภาพได้นะฮะแล้วเนี่ยมันก็จะแบบปรับฟังก์ชันเลยแล้วก็ใช้งานแล้วกดถ่ายได้เลยอันนี้ได้ตอนที่ลองใช้ไหมฮะแบบเข้าไปปุ๊บแล้วก็มีโปรแกรมทัชแอนด์แดกลากจุดโฟกัสเลยได้ลองค่ะเพราะแบบไม่ถนัดคุณที่จองเออแต่ถนัดมีใครเป็นมั้งผมคนนึงที่มองจอถ่ายไม่ได้เหมียวไม่ถนัดเลยก็จะแบบเงื่อนงานเลยเอ๊ะยังไงอาจจะดูจากตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วเอาคือด้วยความเคยชินของเราด้วยแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกที่ใช้นิ้วกดสมมติว่าเราจิ้มโฟกัสที่หน้าเด็กเราจะจิ้มที่หน้าเด็กเราก็ตามเด็กไปเลยค่ะนี่ถือว่าแบบโอเครวดเร็วทำงานได้นะครับใช่แล้วก็อย่างที่พี่สามบอกว่ามันจะช่องมันจะตามใช่ไหมคะตามแบบแสงตามปรับตามสมมติว่าถ้าเราอันเดอร์โอเวอร์แบนก็จะเห็นเลยแต่บางคนแบบมีปัญหาแล้วนี่ทำไมในสตูแบบเราเซตไฟอะไรเงี้ยมันก็สามารถปิดได้ได้ใช่ใช่เพราะบางคนแบบเอ้ไม่รู้ว่ามันปิดได้หรือบางคนไม่รู้ว่าเปิดได้เงี้ยอาจจะแบบใช้ไม่ครบวันนี้ก็ถามพี่แซมนะคะว่ามันมีฟังก์ชันตรงไหนบ้างถ้าเรามีกล้องตัวนี้แล้วเหมือนกับตอนที่เราถ่ายในสตูดิโอครับ F 11นะพี่บีเนาะ Shutter Speed 125เป็นฟังก์ชันแรกที่โทรหาพี่แซมเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ F1 นะครับก็คือแคบมากไดอะแฟมดีลงเนี่ยก็สปีด125ยังไงก็มองไม่เห็น มีวิธีเดียวก็คือในกับ exposure simulation เปิดปุ๊บคุณจะเห็นปฏิกิริยาของน้ำแบบปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้พี่หญิงเราฟังเคสนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไปถ่ายในสตูนะครับก็รู้สึกว่าตั้งที่ F11 แล้วก็125คือมืดสนิทแล้วไอโซร้อนไม่รู้นะมองไม่เห็นอะไรซึ่งแต่ว่าก็เลยคิดว่าจะทำไงก็โทรหาพี่แซมก่อน
พี่แซมก็บอกโอเคมันมีตัวที่มันปิดตรงเลนได้แล้วก็มันก็จะสว่างปกติเลยฮะโดยเหมือนที่เรากำลังดูภายตัว 5D ของเราครับนะว่าสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะวันนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับเราก็น่าจะได้แบ่งประสบการณ์ไปบ้างนะฮะสุดท้ายอยากให้ทั้ง3ท่านครับฝากอะไรนิดนึงนะฮะสำหรับการถ่ายคอนเทนต์สายแฟชั่นของแต่ละคนกับเจ้ากล้องตัวนี้ครับมันซัพพอร์ตคุณยังไงบ้างเริ่มจากพี่แพทย์ก่อนเลยกันไม่มีแบบให้โลกในบ้านเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรคือให้รู้สึกว่ามันเป็นคือปกติแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายตอนคืนเนี้ยแปลว่ามันเป็นกล้องที่ดีเลยคืออย่างสมมติว่าเราจะกลัวเนาะเวลาเราแบบว่าเอากล้องออกไปตอนคืนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องใช้แบตเต่าหรือว่าต้องได้ในโซ่เท่าไหร่แล้วมันแบบโอ้โหภาพแตกน่าเกลียดอะไรเงี้ยคือแปลว่านี้มันค่อนข้างแบบตอบโจทย์แล้วก็เร็วนะครับเร็วและชัวร์เร็วและชัวร์ที่สำคัญมากอันนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่าสมัยนี้พวกเราใจร้อนเราชอบความเร็วความภาพที่มันหายไปแล้วแต่ความโค้งก็สำคัญเหมือนกันนะฮะพี่บีครับผมอยากจะถามท่านทั้งหลายว่าคิดว่ายังไงครับระหว่าง DSLR กับ Mirrorless แค่ประสบการณ์มาได้ครับวันนี้เราเหมือนเป็นสภากาแฟครับคิดว่าครับผมเรามีไมค์ตรงกลางแล้วไม่กล้าไปใช้ได้หรือยังหรือว่ามีกันหมดแล้วครับมีใครมีแล้วป่ะเหมือนเราคุยเอ๊ะหรือว่าไม่ใช้กันนอกนั้นที่มานั่งอยู่นี่มีด้านหลังมีด้านหลังยกมือครับนะครับคำถามคืออะไรครับได้เลยครับเชิญที่บูธแพนนอมขอได้เลยได้เลยครับได้เลยปรับตัวถ้าไม่มีของก็พรีออเดอร์ไว้ก่อนได้คุยกับพี่แซมราคาพิเศษครับไม่ดีก็อยากจะให้ลองเล่นดูคือผมเนี่ยเสียนิสัยผมเมื่อก่อนผมใช้ 5D อย่างเดียวเลยครับแล้วก็ได้มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของ USM 6นะครับปีนึงเต็มตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากจะกลับไปใช้ 5D ผมซึ่งเจ้า HERO16 เขาไม่ได้เป็นกล้องโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นแต่มันเป็น mirrorless ผมยังถามพี่แซมอยู่ทุกวันเมื่อไหร่ Canon จะทำ mirrorless full frame ออกมาสักทีเมื่อไหร่จะทำออกมาจนกระทั่งมาแล้วผมก็ยืนอยู่หน้าคิวเลยครับขอซื้อก่อนใช้เลยครับไม่ผิดหวังจริงแล้วผมแอบกระซิบไม่ใช่กระซิบแอบบอกพี่น้องที่เป็นแฟน Canon ครับจริงแล้ว mirrorless ของ Canon เนี่ยตัวนี้แหละเจเนเรชันแบบนี้มันจะออกมาตั้งแต่ตอนนั้นพวกกรุงเทพแล้วครับซึ่งตอนนั้นเมเนเลสในตลาดยังกำกึ่งกันอันนั้นเป็นจุดที่น่าเสียดายมากเพราะตอนนั้นที่น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยโรงงานเราก็มีเอฟเฟกต์ทั้งที่โรงงานเราไม่ได้ผลิตพาร์ทใดๆของกล้องนะครับกล้องแคนนอนผลิตที่ญี่ปุ่นทั้งนั้นแต่ก็มีเอฟเฟกต์ทำให้เราหยุดชะลอมาพอสมควรแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยท่านประธานใหญ่ที่เป็นผู้เซอร์ที่รายประกาศว่าDSLR เนี่ยเราจะคงเมนเทนต่อไปเรื่อยรักษามาตรฐานที่เรามีแต่สิ่งที่แคนนอนจะพัฒนาต่อไปคือมิเรอร์เลสนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากล้องหลังจาก DSLR ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นมิเรอร์เลสที่มีคุณภาพสูงขึ้นผมว่าผมตอบแทนแคนนอนนะครับผมว่าแคนนอนพร้อมแล้วครับที่จะให้มิเรอร์เลสเป็นกล้องโปรเฟสชั่นอลสำหรับคนได้ใช้งานอนาคตสดใสแน่นอนใช่ครับไอ้คือ6ปีผมเลยครับพี่เหมียวครับอยากจะฝากอะไรหน่อยฮะของเหมียวคือจริงๆแล้วเหมียวไปถ่ายไม่ได้ถ่ายแค่รูปเองนะคะเหมียวไปถ่ายอีเวนต์ถ่ายเด็กถ่ายทุกอย่างที่ตัวเองต้องทำคืองานเราอยากรู้ว่ากล้อง1ตัวเรามีกล้องสำรอง1ตัวมันต้องทำไม่ใช่มาถ่ายเล่นอย่างนี้มันต้องทำงานได้จริงด้วยราคาด้วยคุณภาพไปทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำงานได้จริงถือว่าก็คุ้มกับการลงทุนกับการลงทุนกับสิ่งที่ได้ใช่นะฮะตอบเชิญจริงครับ